วันนี้ก็เป็นเคสไตเหมือนเดิมแต่นี้เพิ่งจะสดๆร้อนๆเลยนะคะคนนี้เขาจะเป็นลูกค้าคนแรกของพี่เลยนะตั้งแต่ตอนทำออนไลน์เมื่อ7 ปีที่แล้วมาเนี่ยด้วยเบาหวานเกาต์ยูริกขึ้นสูงถึง9แล้วก็ปวดถึงขนาดแบบเดินไม่ได้ขับรถไม่ได้อะแล้วก็มีเรื่องของไขมันคือพร้อมอ่ะเป็นตำรวจอายุก็50กว่าแล้วล่ะก็มีพร้อมครบเลยมาด้วยGFR เหลือ12ก็ค่ะดูแลกันมาจนขึ้นไปเรื่อยๆค่า GFR ก็ขึ้นไปเรื่อยๆในเดือนแรกที่เขาทานนี่ค่าน้ำตาลก็ลงกลับมาปกติเลยนะแล้วกอื็ยูริกก็ค่อยๆลดลงแต่ตอนช่วงแรกๆเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องอาหารมากเท่าไหร่ให้เขาเน้นกินตัวอูมิไปบรรเทาตาแรกเลยบรรเทาเรื่องของมุ่งไปที่เบาหวานก่อนเพราะว่คา่ะก็เริ่มชาไปมือไปเท้าอะไรแล้วเราก็เน้นยูริกก่อนช่วงนั้นพอเขาอาการเจ็บบรรเทาแล้วก็น้ําตาลก็ลดลงน้ําตาลสะสมนะก็ลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะตอนนั้นเขาก็เร่งทานอูมิวันละ3 ซองเลยก็คาดหวังว่าจะให้กลับมาดีขึ้นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็เขากลับมาดีขึ้นในเดือนที่6นะอาจิบอาก็ขึ้นมาถึง26เลยนะแล้วนี้เขาก็พอละหายละก็กลับมากินวันละซองเหมือนเดิมแล้วก็ไม่เคยส่งผลตรวจให้พี่อีกเลยเขาบอกว่าหายแล้วเขาก็ทานต่อเนื่องนะเขาก็สั่งทุกเดือนเลยนะพอมาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีความกลัวเกิดขึ้นคือเขาคงรู้สึกเองนะแล้วว่าตัวเองเนี่ยแบบว่าไม่น่าจะปกติแล้วอ่ะก็สูตรประจำเลยคือผู้หวังดีก็จะเอายาต่างๆยี่ห้อต่างๆระดมมาให้เขากินเพื่อนนะเนาะก็เข้าใจอยู่คนมีเพื่อนเพื่อนรักก็จะเยอะแต่เพื่อนรักเนี่ยก็ทำร้ายเราบางทีโดยที่ไม่รู้ตัวถ้าเรากินทุกอย่างอันนี้เป็นอุทาหรณ์เลยว่าอันนี้มันเตือนเลยนะบางทีดีอยู่แล้วเพราะว่าตัวเองนี่แหละจะรู้ว่าเราสุขภาพดีขึ้นหรือแย่ลงตัวเราจะเป็นคนรู้ก่อนแต่บางทีไม่ได้สังเกตจะมาสังเกตอีกทีคือตอนที่เท้าเริ่มกลับมาบวมอีกแล้วขับรถเริ่มไม่ได้แล้วรู้สึกว่าการกลับไปเหมือนตอนเริ่มต้นก็บอกว่าเริ่มต้นก็คือเหมือนเดิมต้องเอาผลเลือดมาเราถึงจะวางแผนถูกเพราะว่าอย่างที่พี่บอกเวลาที่ให้คำปรึกษาพี่จะบอกเลยว่าพี่เน้นเรื่องของความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นระดับหนึ่งนะเพราะงั้นเราจะไม่เดาเพราะทุกการเดาเนี่ยมันหมายถึงชีวิตของเขาด้วยเพราะนั้นถ้าไม่มีผลตรวจพี่จะไม่เริ่มไม่ให้คำตอบไม่ให้คำตอบอะไรเลยไม่ให้คำแนะนำอะไรเลย2 วันได้ผลตรวจเห็นชัดเลยว่าค่าจาก26 56ปีที่แล้วนะก็ไม่เคยให้ผลตรวจเพราะนั้นอย่าย้ำอีกทีว่าผลตรวจเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้สุขภาพเราจะหยุดหรือไปต่อดีขึ้นหรือแย่ลงเพราะนั้นทุกคนต้องรู้ผลตรวจของตัวเองก็กลับมาก็ตกใจเหมือนกันจากค่า BUN สมัยก่อนที่ดีขึ้นน่ะก็ลงไป20กว่าเลยนะจาก60อ่ะเมื่อวันที่7นะ7เมษาแล้วก็ครีเทนินก็ขึ้นทะยานขึ้นไปถึง4.82จากล่าสุดที่ให้ผลตรวจพี่มาคือเหลือแค่2.82พี่ถือว่าปกตินะสำหรับคนที่อายุมากแล้วก็ลดลงมาจาก4กว่าเนี่ยขึ้นทะยานขึ้นไปเป็น4.8แล้วก็ GFR จาก26นะล่าสุดก่อนที่เขาจะจากมาเหลือ12เพราะฉะนั้นไม่แปลกที่บวมเพราะว่าเราทานอะไรไปผลมันก็คือออกจากที่ตัวเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสงสัยว่าทำไมตัวบวมหายใจไม่ออกแล้วมาจากการทานทั้งนั้นเองพอเราเริ่มต้นถูกเห็นไหมเราก็จะไม่เดารอบนี้ก็บอกกันว่าเราจะไม่รอนัดตามหมอนะเพราะหมออ่ะต่างจังหวัดเขาก็3 เดือน6 เดือนอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ทันก็บอกเลยว่าถ้าไม่อยากฟอกไตใน3 ถึง 6 เดือนข้างหน้าไม่อยากโดนตัดขาต้องทำแบบนี้ก็คือ2 สัปดาห์ให้ไปตรวจทีก็ปรากฏว่าตรวจไปตรวจครั้งสุดท้ายที่ให้มาก็คือวันที่7 เมษายนเนาะแล้วก็2 สัปดาห์ไปตรวจทีแล้วก็คอนโทรลอาหารจากตารางที่เราส่งให้เป็นทางการว่าควรงดอะไรสมุนไพรงดเด็ดขาดไปทานโปรตีนชงก็ให้งดทุกอย่างแล้วก็กินให้เฉพาะไข่1 ฟอง1 ฟองนี่คือถ้าเบื่อก็กินครึ่งฟองแล้วค่อยกินปลา1 ชิ้นให้กินแบบนี้ง่ายกินแบบนี้เพราะว่าเราต้องการผลลัพธ์ที่ให้ค่า BUN มันลดก่อนแล้วให้ลดบวมก่อนก็ปรากฏว่าจาก BUN 60ลดลงไปเหลือ 44.8 ลดลงไป15เลยนะอันนี้คือปรบมือให้เลยนี่ปรบมือให้เลยถามว่าก่อนหน้านี้ทำไม่ได้เพราะใจเราไม่เชื่อไงคิดว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่พอจะโดนตัดขาแล้วเนี่ยเพิ่นบัญชาแล้วไงจะโดนตัดขาเราก็ส่งเคสของที่เรามี
เทสอยู่ก็ไปอันนี้คือเรื่องจริงถ้าไม่คุมวันหนึ่งเราก็จะเดินทางไปถึงจุดที่คุณหมอสั่งตัดขาเพราะว่าอันเนี้ยก็ทําได้ที่เราบอกนี่เราไม่ได้มโนไงเราบอกตามความจริงที่จากประสบการณ์ที่เราดูแลลูกค้ามาแล้วก็ที่พีคสุดเลยคือค่า GFR จาก2 อาทิตย์เนาะอาทานอาร์ต1 ซองแล้วก็อูมิเช้ากลางวันเย็นแล้วถ้าหิวก็ให้7อูมิทานเลย2 สัปดาห์ค่า GFR เพิ่มขึ้นมาจาก12เป็น 14.5 ที่ถือว่ายอดเยี่ยมมาก 14.5 ใช่ไหมคะ 14.5 ก็เพิ่มมา 2.5 ค่ะถือว่าเยอะมากนะสำหรับเคสนี้เพราะเขาเป็นทั้งยูริกสูงแล้วก็เบาหวานแล้วก็ความดันโอกาสที่จะกระเพื่อมเนี่ยน้อยมากถ้าเป็นคนที่คุมอาหารไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเนี้ยตั้งใจเพราะงั้นก็อยากจะมาบอกว่าทุกอย่างมันสามารถดีขึ้นได้สุขภาพสามารถดีขึ้นได้จริงๆถ้าเราตั้งใจและเรารู้ผลตรวจเราขอผลตรวจเคสนี้คือไม่รอผลตรวจจากทางโรงพยาบาลเราสามารถไปตรวจคลินิกได้อย่างที่บอกว่าไตเดี๋ยวนี้เป็นไตเสื่อมเนี่ยแค่คุณไปตรวจแล้วขอผลตรวจมาคุณก็สามารถดูแลตัวเองได้ไม่ต้องรอให้ถึงจุดที่ต้องไปฟอกอันนี้ก็เลยแบบดีใจแล้วก็ปรบมือให้เลยว่าบอกตั้งต้นใหม่นะนับหนึ่งใหม่7 ปีที่ผ่านมาถือว่าเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตั้งต้นใหม่ก็ขอเคสนี้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะขอให้ค่าเลือดดีขึ้นทุกตัวเรื่อยๆเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะคุณป้อมกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video